ลำดับต่อไปนะครับรัตนานิมนต์พระมหาจัญญาสุภิญาโนเจ้าวัดวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แสดงเทศนาธรรมนิมนต์ครับยืนกันได้เห็นจ้ะขอให้เจริญพรทั้งสาธุชนทั้งหลายก็จากนี้ไปก็จะได้กล่าวธรรมะเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนบุญกุศลเพื่ออุทิศแก่คุณแม่น้อยรามดอนผู้ล่วงลับไปแล้วตามปกติการที่ท่านสาธุชนได้มางานศพนั้นก็เพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าภาพสาเหตุที่ต้องมาให้กำลังใจแก่ท่านเจ้าภาพก็เพราะว่าท่านเจ้าภาพทุกระดับลูกหลานได้สูญเสียแม่สูญเสียคุณย่าหรือคุณยายตามสถานะพระพุทธองค์ตรัสว่าการพลัดพรากจากบุคคลที่รักเป็นทุกข์ทั้งความรักความอาลัยจึงฝังแน่นในลูกหลานที่มีความรักมีความเคารพในแม่น้อยจึงพากันมาเป็นกำลังใจเจ้าภาพและก็มาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่คุณแม่น้อยตามประเพณีของพุทธบริษัทที่พระองค์เคยทรงแสดงเอาไว้ว่าผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วไม่ได้ประกอบอาชีพทำมาค้าขายทำนาทำไร่หรืออาชีพใดๆแต่อยู่ได้ด้วยทักษิณานุปทานทักษิณานุปทานก็คือทานที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วพวกเราทั้งหลายเข้าใจธรรมะเรื่องนี้ดีจึงจัดออกมาเป็นงานศพของชาวพุทธเราเรียกว่าออกแบบมานานแล้วมาตั้งแต่ศาสนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทยแต่ละหมู่บ้านก็พยายามทำเอาศาสนาพุทธเข้ามาประยุกต์เมื่อเราพบกับความทุกข์เช่นการพลัดพรากนั้นการที่ทุกคนมีความรู้สึกความใหญ่ต่อผู้ล่วงลับไปแล้วเหมือนกันจึงเดินทางมาร่วมงานผู้ที่เดินทางมาร่วมงานมากมายเรียกกันว่าญาติในทางพุทธศาสนาก็เรียกกันว่าญาติญาติหมายถึงผู้ที่สนิทกันพระพุทธเจ้าตรัสวิสาสะปรมาญาติคนที่สนิทกันมากเรียกว่าญาติ
ญาติก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าญาติสายโลหิตคุณแม่มีลูกหลายคนลูกของคุณแม่ก็มีหลานมีเหลนไปอีกหลายคนตั้งแต่ลูกหลานเหลนหลนเหล่านี้เรียกว่าเป็นญาติโดยธรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือญาติเรียกว่าญาติโดยสายโลหิตอีกส่วนหนึ่งจากการที่คุณแม่เองหรือว่าบรรดาลูกๆออกไปทำงานออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมก็มีบุคคลเคารพนับถือในความดีงามความซื่อสัตย์สุจริตทำงานดีมีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานสร้างความประทับใจจนในที่สุดก็กลายเป็นญาติที่ขยายออกไปเรื่อยๆพระเดชพระคุณพระราชยานกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรท่านเคยแสดงธรรมเรื่องญาติเอาไว้อย่างน่าคิดโดยสองประโยคนั่นก็ท่านกล่าวว่าแม้เป็นชาติเป็นเชื้อถ้าขาดความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่านั่นหมายความว่าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวคราวทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์ที่พี่น้องฆ่ากันบ้างฟ้องร้องกันบ้างบางคนแบ่งสมบัติไม่ลงตัวไม่ได้สมบัติเป็นบ้าก็มีถึงกับเป็นบ้าไม่มีที่อยู่เพราะพี่น้องโกงเอาหมดแต่ก็เคยมีเคยพบน่าเห็นใจนี่ก็เรียกว่ามาแม่เดียวกันพ่อเดียวกันแต่ไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าคือพร้อมจะสังหารพร้อมจะประหัตประหารเพื่อประโยชน์ตนเหมือนเสือไปเจอคนเสือกำลังหิวก็กัดกินไปเลยแต่ว่าบางทีพี่น้องดูกว่านั้นอย่างมีครอบครัวใหญ่ในกรุงเทพมีเงิน 6-7 พันล้านสุดท้ายตายไปหลายศพ กว่าจะได้แบ่งทรัพย์สินกันลงตัวในกระว่าโหดกว่าเสือโหดกว่าสิงโตนะเพราะว่ามนุษย์โหดที่โหดจริงๆอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อได้กล่าวไว้ไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็มันเนื้ออาตมาแต่พี่น้องทุกคนอาจจะไม่เคยเป็นลูกของแม่ไม่ได้เป็นหลานของแม่แต่รู้จักลูกของแม่รู้จักหลานของแม่ก็เลยมาร่วมงานด้วยเพราะลูกหลานของแม่เป็นคนดีกลุ่มนี้เรียกว่าญาติโดยทางธรรมะอาศัยความรักอาศัยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักเหมือนกันก็คือทำอย่างไรจึงจะมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์แม้ไม่ใช่พี่น้องของเราเมื่อประมาณ2492มีพระจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาร่วมงานศพหลวงพ่อขำที่วัดขันเงินสมัยนั้นพระเดชพระคุณพระเทพวงศาจารย์เป็นผู้จัดงานมีการเขียนบันทึกของพระผู้ใหญ่รูปนั้น เอาไว้ว่าเคยไปมาหลายแห่งไปงานศพแต่ว่าไม่เคยเห็นที่ใดที่คนจะรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน
เหมือนเมืองหลังสวนนั่นก็คือเหตุการณ์ก็70กว่าปีหรือ80ปีมาแล้วอันนี้ก็แสดงว่าชาวหลังสวนมีความรักมีความห่วงใยเมื่อมีใครล้มหายตายจากไปก็ให้การสนับสนุนมาเป็นกำลังใจในฐานะญาติโดยธรรมนั้นโลกสมัยใหม่จากการที่มีแต่คนหลังสวนก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรามีพี่น้องมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานพม่าลาวเขมรการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติต้องรักกันต้องมีการอภัยต่อกันดูแลซึ่งกันและกันมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้ผ่านพ้นไปอย่างไรก็ตามสังคมที่เจริญถ้าเรามีศาสนาพุทธเข้าไปด้วยมีความรักมีความเมตตาเราจะรู้สึกปลอดภัยบ้านช่องรู้สึกปลอดภัยจอดรถก็ปลอดภัยขายของก็ปลอดภัยสบายใจไม่มีการฆ่าไม่มีการทำร้ายไม่มีการลักขโมยถ้าว่าชาวพุทธเราถือศีล5อย่างเคร่งครัดบ้านของเราก็น่าอยู่ดังที่เคยเป็นมาเมื่อ80กว่าปีก่อนเราจะร่ำจะรวยเศรษฐกิจดีแค่ไหนขอให้มีธรรมะมีความรักมีความเห็นอกเห็นใจมีความเคารพกันสังคมก็จะร่มเย็นนั้นการที่ญาติโยมได้มางานศพกันมากมายขนาดนี้ก็เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตการตั้งศพบำเพ็ญกุศลเพื่อที่จะแสดงญาติโดยธรรมซึ่งในวันนี้แสดงว่าที่นี่มีญาติมืดฟ้ามัวดินเป็นแบบนี้ทุกคืนงั้นก็ขอแสดงความชื่นชมชื่นใจต่อทุกท่านที่ยังรักษาวัฒนธรรมคือการเสียสละมางานศพเช่นนี้และคิดว่าคงจะมีต่อไปสืบทอดกันต่อไปที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมคือเจริญไปด้วยธรรมะคือความเห็นอกเห็นใจความรักความเกื้อกูลต่อกันต่อมาเมื่อเราได้มาให้กำลังใจถึงเวลากรวดน้ำเราก็กรวดน้ำเพื่อผู้ตายโดยการอุทิศในใจว่าบุญที่ทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นการสมาทานศีลฟังพระสวดอภิธรรมก็ขออุทิศแก่คุณแม่น้อยทั้งหมดอันนี้ก็มาเพื่อผู้ล่วงลับไปแล้วต่อไปก็จะได้ศึกษาธรรมะด้วยกล่าวคือเวลาที่เรามาเราก็จะพากันกราบศพการกราบศพเราจะจุดธูปเพียง1ดอกธูป1ดอกก็แสดงว่าความตายเป็น1เดียวทุกชีวิตปิดฉากจากไปหมดไม่มีงดคนใดให้หลงเหลือหาทรัพย์สินมากมายไว้เหลือเฟือจะอยู่เหนือความตายไม่ได้เลยคือทุกคนเดินไปทางเดียวกันและถ้าเรานั่งอย่างสงบมองไปยังศพวันนี้ศพคุณแม่ได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธรรมะฝ่ายทางโลกถ้าใคร
ได้บริจาคศพให้แก่มหาวิทยาลัยแพทย์เราเรียกว่าไปเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ถ้าว่าเรามางานศพแล้วก็ให้พบธรรมะคุณแม่ก็เป็นอาจารย์ฝ่ายธรรมะที่แสดงธรรมให้แก่พวกเราคุณแม่มีอายุ104ปีการมีอายุ104ปีเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเคยมีคนหนุ่มคนหนึ่งไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนมีอายุสั้นหรือมีอายุยืนเป็นคนมีโรคมากหรือมีโรคน้อยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเอาไว้ชัดเจนชัดเจนว่าคนที่มีโรคน้อยในภพใดภพหนึ่งไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ไม่เคยทำร้ายสัตว์ไม่ทรมานสัตว์เมื่อเกิดชาติใดชาติหนึ่งก็จะเป็นคนมีโรคน้อยกล่าวคือคนคนนั้นหลังจากตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์หมดอายุสวรรค์ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ผู้มีโรคน้อยสำหรับบุคคลที่มีโรคมากก็เคยเบียดเบียนสัตว์ด้วยประการต่างๆเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่นรกเมื่อเสร็จสิ้นการเสวยทุกข์ในนรกก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่มีโรคมากทีนี้สำหรับผู้ที่มีอายุสั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้มีอายุยืนก็คือเป็นคนที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายจากโลกนี้ไปก็จะเกิดในสุคติโลกสวรรค์ครั้นหมดอายุในโลกสวรรค์กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกก็จะมีอายุยืนฉะนั้นคุณแม่น้อยเนื่องจากไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทำให้มีอายุยืนถึง104ปีเหตุปัจจัยอื่นๆของความมีอายุยืนโดยกายภาพเช่นมีอากาศหายใจที่บริสุทธิ์อย่างเราอยู่ในสวนก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดเพราะว่ามีออกซิเจนเยอะผู้สูงอายุควรจะอยู่ในสวนกันให้มากฉะนั้นอากาศดีแต่ถ้าไปแออัดอยู่ที่กรุงเทพซึ่งมีมลพิษมากอันนี้ก็โอกาสที่จะทำให้เราป่วยไข้เยอะก็มีต่อไปเมื่ออากาศดีอาหารมีความสำคัญมากปัจจุบันนี้ที่เราไปโรงพยาบาลหมอก็หลับตาทายได้เลยความดันสูงไขมันสูงน้ำตาลสูงก็มาจากการกินอาหารประเภทแป้งกินอาหารประเภทแป้งเยอะมันก็ทำให้น้ำตาลสูงกินมันเยอะก็ไขมันสูงกินเกลือเยอะก็ทำให้ความดันสูงล้วนแต่สูงสูงทั้งนั้นแต่ขณะเดียวกันถ้ารับประทานอาหารดีอาหารดีสมัยโบราณเขาพูดถึงหมูเห็ดเป็ดไก่แต่อาหารดีสมัยใหม่ก็คืออาหารที่เทวดาเลี้ยงนั่นคือบรรดายอดผักทั้งหลายที่ไม่ได้ฉีดสารพิษเข้าไปที่เราเคยกินยอดเลี้ยงยอดภูมิหยวกกล้วยปลีกล้วยต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นยอดอาหารข้อสังเกตสำหรับผู้สูงอายุง่ายๆ
อาหารก็คือว่าจะต้องกินง่ายเคี้ยวง่ายกลืนง่ายย่อยง่ายถ่ายง่ายนอนง่ายหลับง่ายตื่นง่ายตายยากคือนอนหลับแล้วตื่นสบายสดชื่นอันนี้ก็เป็นเหตุของการไกลจากโรคไปต่อไปต้องดื่มน้ำให้พอแต่การดื่มน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำต้มให้ได้เยอะๆบางทีจะเป็นหวัดดื่มน้ำเยอะๆหายก็มีก็เรียกว่ามันเป็นการล้างภายในดื่มน้ำเยอะๆจะไม่เป็นโรคไตถ้าตรวจว่าไตไม่ค่อยดีรีบดื่มเพราะไตเสียแล้วพอดื่มแล้วมันไม่ย่อยน้ำมันก็ไปอยู่ทั่วไปหมดบางทีขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นหัวก็ต้องฟอกไตเพราะไตไม่ทำงานอาจารย์ผู้ที่ไตยังไม่ชำรุดก็ต้องรีบดื่มน้ำซะก่อนคือล้างกับน้ำบริสุทธิ์และต่อไปการออกกำลังการทำงานใดๆก็ตามก็จะช่วยให้สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีก็คือทำใจให้สบายง่ายๆก่อนนอนก็ท่องพุทโธพุทข้าวโทออกพุทข้าวโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจโดยสรุปในทางพระพุทธศาสนาเรามีทรัพย์สินเงินทองที่ดินทรัพย์สินอื่นๆบ้านช่องห้องหอสุดท้ายก็ต้องทิ้งไว้ข้างหลังสิ่งที่นำไปได้ก็คือบุญและบาปดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ายอดและลาภหาไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟฉะนั้นเมื่อเรามีสติดีก็หมั่นพุทโธเอาไว้การสร้างพระพุทธภายในจนหลับตาแล้วเห็นพุทโธก็จะทำให้เรามีที่พึ่งยามรู้สึกหงุดหงิดง่วนง่านหรือเหงาก็เข้าหาพุทโธพุทข้าวโทออกพุทข้าวโทออกหรืออาจจะยาวไปหน่อยพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขณะที่จิตระลึกระลึกระลึกก็ถือว่าเราได้คว้าที่พึ่งเอาไว้เมื่อจะจากโลกนี้ไปเราก็จะไปด้วยพุทโธแล้วพุทโธตัวนี้เป็นมหาวิบากกุศลที่จะนำเราไปสู่การปฏิสนธิในภพใหม่คือถ้ายังจะต้องเกิดอีกยังมีกรรมยังมีวิญญาณยังมีเจตนายังมีตัณหายังมีอวิชชาก็ต้องเกิดต่อไปแต่ถ้าอวิชชาจบการเกิดก็หมดสิ้นดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้กล่าวว่านัตถิทานิปุณัพพโวคือการพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปขีณาชาติการเกิดสิ้นสุดลงเรียกว่าถ้ามีกิเลสมีอวิชชามีเจตนามีตัณหามีกรรมก็จะต้องเกิดกันต่อไปที่กรรมก็มีสองอย่างถ้าเป็นกรรมดีก็ไปสวรรค์หรือกลับมาเป็นมนุษย์ถ้ากรรมไม่ดีก็ไปนรกเราจะทำกรรมที่ไหนทำที่กายวาจาและใจฉะนั้นการมางานศพเราก็พบว่าทุกชีวิตเดินไปสู่ทิศทางเดียวกัน
นั่นก็คือความตายหากเรามางานศพนั่งหน้าศพนั่งสมาธิสักสองนาทีจะได้ยินเสียงธรรมะว่าเมื่อก่อนเรามีเรือนร่างมันอย่างเจ้าอีกไม่นาน เจ้าเหมือนเราต้องเน่าแน่ปวงสังขารเกิดดับสลับแปรตายแน่แท้ทิ้งร่างทับกับผืนดินเมื่อก่อน104ปีหรือ105ปีที่ผ่านมาไม่มีคุณแม่น้อยอยู่บนโลกนี้จากนั้นก็เกิดสังขารดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุได้มาทำหน้าที่ก็มีนามสมมุติว่าแม่น้อยแล้วก็เติบโตตามดินน้ำไฟลมที่ผัดเปลี่ยนกันไปเมื่อถึง104ปีก็ถึงเวลาดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นการมางานศพกล่าวโดยสรุปประการที่หนึ่งก็คือมาปลอบใจเจ้าภาพประการต่อมาก็มาทราบญาติธรรมมาแสดงว่าเราเป็นญาติประการต่อมามาศึกษาธรรมะมาทุกครั้งได้ธรรมะแล้วก็อยู่อย่างไม่ประมาทมีสติระลึกตัวอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดก่อนหลับก่อนนอนก็นึกว่าพรุ่งนี้ถ้าเราตื่นก็จะทำดีต่อไปจะอยู่ดีต่อไปคิดดีต่อไปคบคนดีต่อไปหากไม่เกินพรุ่งนี้เราจะต้องจากไปก็ขอนำบุญกุศลที่ได้ทำมาสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้นั่งสมาธิเป็นเวลาสักสองนาทีนั่งให้สบายสบายและหลับตาลงท่านที่เคยเห็นโยมน้อยก็ระลึกถึงและอุทิศส่วนบุญไปว่าด้วยบุญที่กระทำทั้งหมดในวันนี้ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่คุณแม่หากมีความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีสุขแล้วให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปก็ขอขอบคุณในน้ำใจอันบริสุทธิ์ของท่านสาธุชนด้วยอำนาจแห่งความดีและกายวาจาใจที่ได้กระทำดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก่อสุขเอ่ยเจริญพร